อ้าวยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวของตำรวจใช่ไหมที่ประจวบใช่ไหมคะกรณีที่มีชายไปอุ้มหญิงวัย48ปีค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะหลุดคดีจะมีการยัดข้อหายาเสพติดด้วยแล้วถ้าจะหลุดต้องเอาเงินมาไถ่ตัว 300,000 สุดท้ายมีการต่อรองกันนะคะเหลือ 200,000 บาทแล้วชายชะกันระหว่างที่มีการพูดคุยกันนะคะก็บอกว่าเป็นตำรวจจากภาค7ย้อนไปนะคะคุณพัชรีวัย48ปีเป็นคนประจวบไปแจ้งความกับตำรวจค่ะที่สภ.เมืองบอกว่าถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย4คนอุ้มขึ้นรถเก๋งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีสติ๊กเกอร์ตราโล่ที่บริเวณกระจกด้านหลังแล้วก็รีดเงินจุดแรกค่ะเป็นหน้าบ้านตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยนะคะเวลาที่ถูกลักพาตัวไปก็คือ 8:30 จุดที่2เป็นบริเวณป้ายหาดว่าขาวเป็นจุดที่นำเงินค่าถ่ายไปวางเอาไว้ตามที่คนร้ายสั่งจุดที่3คือจุดที่คนร้ายนำตัวคุณพัชรีมาทิ้งไว้ที่ศาลาริมทางที่หน้าสถานีควบคุมไฟป่าเวลาที่ถูกปล่อยตัวก็คือ 3:30 ของคืนวันที่20กันยายนย้อนไปคุณพัชรีเล่าบอกว่าตอนเช้าของ20กันยาตนเองพาหลานซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงเรียนระหว่างที่กลับบ้านมีรถเก๋ง Honda สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะขับสวนทางมาแล้วมาปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นมีคนลงจากรถแล้วก็ใช้ผ้าดำคลุมหัวไม่ให้มองเห็นหน้าแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจตนเองไม่ได้ขัดขืนนะคะขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในรถกลุ่มคนร้ายได้เผลอหลุดเรียกชื่อเพื่อนร่วมทีมออกมาว่าแงะเอาไงต่อแงะเอาไงต่อโดยมีคนใช้ปืนเจาะหัวเอาไว้แล้วก็ใช้แขนล็อกคอตลอดเวลาต่อมามีการพูดคุยกันบอกว่าเป็นตำรวจมาจากภาค7ติดตามกระบวนการค้ายาเสพติดอ้างว่าผู้ต้องหารายหนึ่งซัดทอดมาว่าเธอมียาเสพติดตัวเธอปฏิเสธไปนะคะหลังจากนั้นค่ะกลุ่มชายชะกันบอกว่าถ้าไม่เอาเงิน 300,000 มาไถ่ตัวกลับไปเดี๋ยวยัดยาเสพติดให้แล้วจะส่งตัวไปดำเนินคดีระหว่างนั้นมีสายโทรศัพท์ของกลุ่มคนร้ายส่งให้ตนพูดกับลูกสาวตนเองตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่มคนร้ายไปเอาเบอร์ลูกสาวมาได้ยังไงแต่ตอนนั้นไม่กล้าจะถามจึงพูดกับลูกบอกว่าให้ไปเอาเงิน 300,000 มาไถ่ตัวและตนก็รู้ทันทีว่าคนร้ายไม่ใช่ตำรวจแน่นอนฟังเสียงคุณพัชรีค่ะบอกว่าจะมาจับข้อหาแบบเราผัวพันยาเสพติดหนูยอมรับนะคะว่าเคยไปยุ่งเกี่ยวมาตั้งกับประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็ได้รับโทษมาหนูก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอีกเลยค่ะตอนที่อุ้มขึ้นรถไปแล้วนะคะลูกน้องของเขาพูดว่าแงะแงะเอาไงต่ออะไรเนี่ยขับรถวนไปวนมาแล้วเขาก็จะพูดว่าผู้กองขอลงติดต่อนายน้อยนะว่าอะไรแบบนี้ลดต่อรองจากเรียก 300,000 เหลือ 250,000 ได้ไหมเขาจะพูดแบบนี้ตลอดไม่เคยรู้จักคนชื่อแงะเลยค่ะถ้าเป็นแบบอดีตเป็นลูกเขยอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะทำเพราะว่าเราก็เลี้ยงลูกเขาตั้งกระแบเบาะมาจนถึงแบบนี้3ขวบแล้วก็ไม่น่าจะมาทำกันรุนแรงแบบนี้คิดว่าเขารู้เขาน่าจะรู้จากลูกเขยนี่แหละค่ะลูกเขยเคยมาอะไรแบบเคยเห็นก็จะรู้ใช่ค่ะขณะที่ลูกสาวของคุณพัชรีบอกว่าหลังจากที่แม่ถูกจับตัวไปพอตอนเย็นก็มีโทรศัพท์จากคนชื่อแงะซึ่งเป็นตำรวจคือทางลูกสาวบอกว่าจำได้เพราะว่าเป็นคนรู้จักมักคุ้นกับอดีตแฟนเก่าคนชื่อแงะบอกกับตนว่าแม่ถูกตำรวจภาค7ควบคุมตัวไปแล้วก็วางสายหลังจากนั้นไม่นานมีโทรศัพท์เข้ามาใหม่นะคะเป็นเสียงแม่พูดให้ตนไปหาเงินมาไถ่ตัวตนเองไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนก็ขอต่อรองจาก 300,000 เหลือ 200,000 แล้วก็นัดหมายจ่ายเงินพร้อมกับเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตำรวจคนนี้ค่ะโทรมาหาหนูเขาเป็นเพื่อนกับอดีตแฟนเก่าซึ่งหนูจะไม่มีเบอร์โทรเขาแล้วก็จะไม่ได้ติดต่อกันอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยภาค7จับไปหนูก็ถามเลยว่าแล้วทำไมถึงต้องจับไปล่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจะจับไปได้ยังไงถ้าคิดว่าเขาทำผิดก็ให้เขาเอาหมายเข้ามาทำให้มันถูกวิธีหนูก็งงไงพี่หนูก็สงสัยว่าเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านแบบรับส่งหลานอะไรอย่างเงี้ยหนูยังพูดกับเขาว่าแม่ไม่มีตังค์หรอกหนูก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรแต่ทีนี้พอข่าวมันออกเราก็งงว่าทำไมถึงมีเข้าไปตรงนั้นก็ไม่น่าคิดว่าจะเป็นเขาได้ซ้ำที่เป็นคนร่วมอยู่ในเนี้ยแต่อ่านข่าวก็เลยแบบทำไมถึงทำได้เพราะอาจจะคิดว่าแม่หนูมีเงินมั้งจริงๆมันก็ไม่มีอะเลิกกันก็อาจจะมีแค่แบบปากเสียงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันนะมันก็เกินไปนะพี่แค่เรื่องแบบนิดเดียวเองอะนะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำสมควรอะไรอย่างนี้เลย
มาทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจตรีวันชัยธารณธรรมได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งคลี่คลายคดีล่าสุดก็ไปควบคุมตัวนายธาราพงศ์คำบัวชาหรือว่าต้นม่องลายอายุ33ปีควบคุมมาสอบสวนที่สภ.เมืองนะคะพร้อมกับรถเก๋งต้องสงสัยเป็น Honda Civic สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ทท8939ประจวบลักษณะคล้ายกับที่ปรากฏในกล้องจอปิดนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามในต้นถึงสาเหตุที่อุ้มเหยื่อไปเรียกค่าไถ่ต้นไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็เดินเข้าห้องสอบสวนไปให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะพี่จะบอกอะไรเนี่ยพี่ทำแบบนั้นทำไมนะคะพี่เรียกค่าไถ่เขาจริงไหมคะพี่เรียกค่าไถ่เขาทำไมคะพี่จะบอกอะไรทำไมคะพี่ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำในต้นนานกว่า4ชั่วโมงนะคะยังคงให้การภาคเศษเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์โดยมีอาวุธและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังและร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนอกจากนี้พลตำรวจตรีวันชัยยังสั่งให้ชุดสืบสวนรวบรวมภาพจากกล้องจรปิดในที่ต่างๆทั้งก่อนและก็หลังเกิดเหตุเพื่อจะยืนยันความชัดเจนว่ารถคันที่นำมาตรวจสอบกับรถในภาพกล้องจรปิดเป็นคันเดียวกันไหมพร้อมทั้งตรวจสอบช่องทางการสื่อสารว่าบุคคลดังกล่าวมีการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องคนไหนเพื่อจะหาความเชื่อมโยงค่ะคุณพัชรียังบอกด้วยนะคะว่าตอนที่คนร้ายมาอุ้มตัวไปคนร้ายปกปิดใบหน้าแล้วคนร้ายก็ใช้หมวกไอ้โม่งคลุมศีรษะเธอ2ชั้นใช้เคเบิลไทยรัดที่แขนลากขึ้นไปบนรถมีคนร้ายใช้ปืนจี้ศีรษะของเธอข้างละ1กระบอกนะคะแล้วคนร้ายก็อ้างตัวเป็นตำรวจสืบสวนของภูธรภาค7